ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับวิลลี่อีกแล้วนะคะอ่ะปีนี้นะคะเรากลับมาพบกับการทำคลิป Favorite Skincare of 2018นะคะเฮ้ยคือแบบก็เป็นปีที่แบบผ่านมาอย่างรวดเร็วมากๆนะคะอ่ะพูดมากอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไม่ได้ดูสักทีนะคะเพราะว่าสกินแคร์ปีนี้บอกเลยว่าวิลลี่ยังมีการระหกระเหินเป็นลิ้นจี่ไปถึงสหรัฐอเมริกาเนาะก็จะมีการแบบเปลี่ยนสกินแคร์ตามสภาพภูมิอากาศต่างๆนะคะรวมถึงมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยในปีนี้นะคะก็จะมาอัปเดตกันนะคะว่าปีนี้สกินแคร์ที่วิลลี่ใช้เราชอบสุดๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยเรามาเริ่มจากหมวดการล้างหน้าก่อนเลยดีกว่าค่ะก็อันแรกนะคะจะเป็นอันนี้เลยอันนี้นะคะเป็น Maybelline Eye and Lips Remover นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ลิลี่เคยใช้มันตั้งแต่สมัยแบบงบประมาณจำกัดเลยลิลี่ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากของแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ดีมากเอาเน้นให้มันล้างออกล้างหมดจดก็คือพอแล้วนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยลิลี่จะใช้ล้างบริเวณตาของลิลี่นะคะแล้วก็ปากของลิลี่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ใช้มาไม่รู้หมดกี่ขวดแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยที่หยิบมาใช้บ่อยแล้วก็มีเป็นขนาดเล็กที่พกเดินทางด้วยนี่ก็จะเป็นของ Maybelline ค่ะมาในส่วนของการคลีนผิวกันบ้างก็มีให้เลือก2อย่างนะคะทำตัวเป็นแบบไข่ตรงมีแบบน้ำมันนะคะแล้วก็มีเป็นแบบน้ำอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คัดสรรมาแล้วว่าแบบ base of the base ของปีนี้คือแบบดีและดีที่สุดในเรื่องของทั้งราคาแล้วก็ทั้งคุณภาพนะคะพอรู้สึกว่าที่ล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากใช้แพงมากอ่ะเป็นคนขี้งกเนาะก็คือประหยัดเงินเนาะที่ใช้เรารู้สึกชอบมากๆก็เป็นของ DSC นะคะเป็น Deep Cleanser เนี่ยที่ซื้อตอนแรกพอแพ็คเกจล้วนๆซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะมีเจ้าหญิงทั้ง3องค์เป็น Aurora เป็น Alice นะคะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้เป็น Rapunzel ตายแล้วเดี๋ยวโดนไล่ออกจากการเป็นติ่งดิสนีย์นะคะไม่มีใครไล่หรอกค่ะนี่คือจะไล่ตัวเองออกว่าตัวเองแรงมากรู้สึกเสียความรู้สึกคืนนี้คงนอนไม่หลับแล้วเป็นแบบน้ำมันที่สามารถคลีนผิวหน้าได้หมดจดแล้วก็ไม่อุดตันกับผิวของลิลลี่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วราคาคือดีมากๆด้วยนะคะจริงๆ DSC ก็มีขายตามไทยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบมัตสึโมโตะหรือว่าพวกแบบซูโรฮะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีขายแล้วนะคะก็อันนี้นะคะเป็น Coriander Farm นะคะเป็น Purity Micellar Water จริงๆอันนี้นี่เคยเอาไปอัปเดตใช้ไปแล้วนะคะในคลิปแบบสกินแคร์รูทีนก่อนนอนของลิลลี่ในรูทีนที่เพิ่งอัปเดตไปที่เชียงไฮ้นะคะคือชอบกลิ่นของเขาเวลาใช้มันมีความเป็นแบบดอกกุหลาบพฤกษานานาพันธุ์มีความแบบพีโอเนียอะไรก็ว่าไปนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าแบบยังกับใช้ครีมเซี่ยงของ Chanel อ่ะคือกลิ่นเหมือนเครื่องสำอางของ Chanel เลยอยู่ประมาณแบบ600 500อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณภาพคือมันดีแล้วขวดมันใหญ่แล้วมันเป็นหัวปั๊มคือชอบตรงที่ไม่ต้องหยอกหยอกอันนี้คือปั๊มแบบใส่สำลีแล้วก็ใช้กับหน้าได้เลยแล้วแถมยังรู้สึกว่าใช้แล้วสะอาดหมดจดแล้วก็ไม่เกิดอาการแพ้ด้วยอันนี้ก็เลยเป็นคลีนซิ่งที่ชอบมากๆนะคะคือดีงามมากๆแล้วเขาชอบจัดโปรที่วัตสันด้วยก็คือไปช็อปตัวนี้อันนี้ก็เลยยกให้เป็นเบสคลีนซิ่งออฟเดอะเยียร์เลยค่ะที่ใช้คู่กับโฟมล้างหน้าตลอดก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นโฟริโอมินินะคะซึ่งจริงๆอะลิลี่ใช้วิธีผิดนิดนึงลิลี่เข้าใจว่าคุณสมบัติของตัวมินิเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวที่เป็นแบบไม่มีนีอ่ะตัวใหญ่ตัวไม่มีนีกับตัวมินิจะพูดให้มันงงยังไงเนาะมันคือลูน่าทูอะไรสักอย่างที่เป็นรุ่นแบบเต็มๆของเขาอะข้างหลังก็สามารถนวดหน้าเป็นแบบสกินแคร์ให้แบบซึมสู่ผิวได้ลิลลี่เข้าใจว่าอันนี้ทำได้ลิลลี่ก็ทำมาตลอดแต่จริงๆก็คือใช้เป็นอีกอันหนึ่งอ่ะคือจะเหมาะมากกว่ามันจะเป็นอะไรที่ออกแบบฟังก์ชันมาถูกกับเขาอะไรเงี้ยแต่ลี่ก็ไม่รู้ลี่ก็แบบบ้าจี้ใช้อันนี้ข้างหลังแล้วก็นวดหน้าไปแต่ว่ามันก็ได้เหมือนกันแหละมันก็คือกันแหละอ่ะใครที่มีตัวนี้แล้วอยากจะใช้วิธีแบบลี่แล้วใช้แล้วสบายใจอะไรก็ใช้ไปนะคะใครใช้แบบไหนก็ใช้ไปเนาะอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือที่เลือกเป็นสีชมพูอ่อนเนี่ยเพราะว่าชอบมีความเป็นนางเอกฟุ้งฟิงมุงมิงจุงจิงยิงกระเบลนะคะและที่สำคัญคือชาร์จแบตทีนึงเนี่ยอยู่ได้นานเรารู้สึกว่าพอใช้อันเนี้ยสิวอุดตันต่างๆอะไรเงี้ยมันลดน้อยลงคนอาจจะคิดไม่ดีถ้าวางไว้อยู่ในห้องน้ำ คือแบบแล้วแบบพอกดมามันก็จะสั่นๆนะแล้วก็แบบแม่ก็เคยถามว่านี่คือเครื่องอะไรลิ ก็แบบแม่ไม่ใช่อย่างที่แม่คิดเนาะมันเป็นเครื่องล้างหน้าเนาะเดี๋ยวจะมองหน้าคนในครอบครัวต่างๆไม่ติดกันไปเปล่าๆนะคะก็รบกวนอธิบายให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวแบบแฟนอาจจะหาว่าทำหน้าที่ขัดตกบกพร่องหรือเปล่าอะไรนี้ก็อธิบายให้แฟนฟังว่ามันคือเครื่องล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาในสังคมเนาะเดี๋ยวจะหาว่าลิลี่ไม่เตือนอะเอาไปว่านี้ราคาประมาณ 6,000 กว่าบาทนะคะเกือบ 7,000 สามารถหาซื้อได้ใน Sephora นะคะหรือว่าจะหาดูรีวิวเพิ่มเติมเลยลิลี่จะทำเป็น full review สำหรับตัว Foreo อันนี้เอาไว้นะคะทีนี้นะคะเราเข้าถึงขั้นตอนการบำรุงผิวกันเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็น Hada Labo นะคะHydrating Lotion ซึ่งลิลลี่รู้สึกว่าลิลลี่อ่ะชอบฮาดาลาโบแทบทุกๆปีของลิลลี่เลยถ้าเกิดสมมติทุกคนสังเกตเพราะลิลลี่รู้สึกว่าเป็นสกินแคร์ที่ถูกกับผิวลิลลี่นะคะแล้วก็ราคาน่ารัก
เราสามารถซื้อที่ไทยก็ได้หรือว่าสมมติวันไหนบินไปที่ญี่ปุ่นก็สามารถซื้อก็ได้ราคาไม่ได้ต่างกันมากเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียดายยิ่งอันนี้นะคะเป็นสูตรใหม่อันนี้คือลิลลี่ไปงานเปิดตัวเขามาที่เขาพายลิลลี่ไปกินโอมากาเสะแล้วแบบพอกลับมาใช้รู้สึกว่าสูตรใหม่ของเขามันดีโดยการที่สูตรใหม่ของเขาเนี่ยจะเป็นโลชั่นแบบสเต็ปแรกของการลงสกินแคร์เหมือนเดิมนะคะซึ่งจะเป็นการคืนสมดุลในชั้นผิวของเราก็คือลดมันลดแห้งลดสิวลดผดอะไรต่างๆทำให้แบบหน้าของเรามีความชุ่มชื้นเพราะว่าสูตรอันนี้เนี่ยเขามีไฮยาลูโรนิกแอซิดแบบ4ขนาดโมเลกุลอยู่ในนี้นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะโดยเฉพาะคนที่ผิวแห้งนะคะจนไปถึงผิวธรรมดาลิลว่าเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆนะคะเพราะว่าราคามันก็ไม่แพงมากแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันก็ไม่แพ้มันไม่มีน้ำหอมแล้วก็สามารถใช้ได้อะคือเสียดายเนาะก็มาทาบริเวณแขนเนาะแล้วก็ใช้เรารู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยแห้งด้วยอันนี้คืออาจจะเป็นสิวที่เกิดขึ้นจากการมีประจำเดือนของลิลลี่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆนะตัวเองอะก็คือแบบมีการหยอกล้อกับมูลล้อกับพาดาลาโบอะคือแบบมันไปถึงขั้นไหนแล้วในการที่แบบจีบกับโลชั่นราคา520บาทเท่านั้นก็เป็นสกินแคร์ที่ราคาเบาๆที่แนะนำในปีนี้นะคะขยับราคาขึ้นมาสูงขึ้นมาสักติดหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวนี้เป็น AHC Hyaluronic Toner นะคะถ้าเกิดสมมุติทุกคนลองสังเกตในปีนี้เนี่ยลิลลี่จะชอบใช้โลชั่นหรือว่าใช้พวกน้ำตบที่มีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกนะคะเพราะว่าลิลลี่เป็นคนที่ผิวแห้งไม่รู้จะพูดเป็นภาษาดุลกีหรือภาษาอียิปต์นะคะถึงแม้จะพูดไม่เป็นทั้งสองภาษาแต่ว่ามันดีมากเลยอะคือพอทาไปอะมันก็จะแบบกลืนไปกับผิวถึงรูปแบบเขาจะคล้ายๆพวกเอสเซนเซรั่มแต่ว่าอันนี้เป็นโทนเนอร์ที่เป็นในรูปแบบทาเข้าไปได้เลยไม่ต้องใส่กับสำลีนะคะก็เป็นอะไรที่แบบสะดวกดีนะคะแล้วก็เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่อยากแบบเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะนี่ก็เป็นอะไรที่ลิลลี่แนะนำมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นลิลลี่เอาไปใช้ที่อเมริกานะคะตัวนี้เป็น Biotherm Life Plankton Clear Essence นะคะซึ่งคุณสมบัติของเขานี่ก็จะคล้ายๆกับ Life Plankton ตัวเดิมเลยเพียงแต่ว่าเขาเพิ่ม Clear Essence ก็คือแบบทำให้หน้ากระจ่างใสอะสำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวหมองคล้ำหรือว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะลิลลี่ก็จะแนะนำให้ใช้เป็นในรุ่นของ Clear Essence นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็น Life Plankton รุ่นใหม่ที่เปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงกลางๆปีซึ่งทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าลิลลี่เป็นแฟนกับน้ำตกอินดี้นะคะนี่ที่ลิลลี่เคยเรียกเพราะว่าบางทีมันก็ดีต่อหนังหน้าของลิลลี่แต่บางทีมันก็ไม่ดีแต่พอมันเป็นรุ่นเนี้ยพอมันเป็นรุ่น Clear Essence น่ะรู้สึกว่าเป็นมิตรและผูกพันกันมากขึ้นนะคะเหมือนกับเพื่อนที่แบบรับการคืนสู่เหย้าแล้วกลับมาคุยกันเหมือนเดิมโดยที่แบบไม่รู้สึกออกเวิร์ดคืออันนี้เลยโอ้ยแบบเอาจริงคือถ้าเกิดเพื่อนเลิกคบหมดเนี่ยก็รู้สึกไม่เหงาล่ะเพราะเป็นเพื่อนกับสกินแคร์เนาะคุยกันไปคุยกันมาก็อันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบทำให้ผิวของลิลลี่กระจ่างใสแล้วแบบใช้ไปเยอะมากๆแล้วเพราะว่าใช้เป็นประจำทุกวันนะคะยิ่งตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยแบบยิ่งแบบมีความต้องเครียดอะต้องเป็นแรงงานทาสไม่รู้ว่าเจ้านายจะแบบกดดันวันไหนก็ยังต้องไปเก็บรถเข็นต่างตามข้างนอกอะคือแบบอุ้ยน่าสงสารตอนนั้นก็มีความดำขมุกขมัวขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วใช้อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าทำให้สามารถกอบกู้ให้ผิวหน้าดูขาวกระจ่างใสและยังสามารถทำหน้าที่เป็นยูทูบเบอร์ได้ต่อไปและก็ท้ายสุดในของพวกเอสเซนต์โลชั่นโทนเนอร์ต่างๆแล้วนะคะก็คือเป็นตัวนี้อันนี้เป็น SK2 นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจที่น่ารักมูมิงฟุ้งฟิงกิงกล่องแก้มากๆเป็นแบบลายจุดแบบวันเดอร์แลนด์สุดๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพิทราเอสเซนส์นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าน้ำตกป้าเจี๊ยบราคามันอาจจะแรงมากคือเกือบหมื่นคือแบบแพงมากจริงๆแต่ว่าจะบอกว่าเป็นอะไรที่มันสามารถช่วยปรับสมดุลของผิวของเราได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบริเวณที่มันเป็นแบบแห้งๆลอกๆหรือว่าแผลๆพอลี่ใช้ตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่าหน้ามันดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีช่วงนึงที่ลิลรู้สึกว่าลิแพ้ SK2 ในช่วงที่แบบน่าจะสัก 2-3 ปีที่แล้วก็เลยทำให้ขวดนั้นเป็นขวดที่ยกให้คุณแม่ใช้ไปแต่ตอนนี้ก็คือเปิดใจกลับมาลองใช้ใหม่มันก็ดีว่ะก็คือไม่ได้แพ้ว่ะบางทีลิรู้สึกว่าสกินแคร์มันขึ้นอยู่กับช่วงด้วยเราต้องให้โอกาสเขานะคะเหมือนแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วเป็นเรื่องความรักบางทีเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสเพราะว่าเวลาผ่านไปอ่ะเราอาจจะเปลี่ยนไปแล้วสกินแคร์ก็อาจจะมีการปรับสูตรเราอาจจะเข้ากันได้ก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นอันเดิมไม่ต้องพูดเยอะโซวาซูเฟิร์สแคร์นะคะอันนี้คือใช้มาเป็นขวดที่แบบ3,9999แล้วนะคะคือเยอะขนาดนั้นนี่น่าจะมีเป็นทศกัณฐ์ น่าจะเยอะมากน่าจะแบบทาหลายอันแบบผัดกันทาเนาะแบบเป็นลิลลี่เยอะๆเนาะแต่ว่าลิลลี่คนเดียวใช้มาประมาณ3ขวดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชอบเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเซรั่มที่แบบจะช่วยทำให้
ทุกอย่างมันซึมเข้าผิวได้เร็วแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบใช้นานมากๆนะคะคือขวดหนึ่งลงทุนนี่คือคุ้มแน่นอนแล้วลิลลี่ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของสกินแคร์ซูวาซูด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นคอนเซนเทรตเซรั่มจินเซงนะคะก็คือเป็นตัวแบบนี้เนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่เข้มข้นนะคะอันนี้เนี่ยลิลลี่รู้สึกว่าเขาจะช่วยในเรื่องของผิวเฟิร์มกระชับแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยลิลลี่รู้สึกว่ามันเริ่มเหมาะกับลิลลี่แล้วก็คือเป็นอะไรที่เมื่อก่อนลิลลี่อาจจะใช้เป็นพวก Snow White ของรุ่นของเขาที่เป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ลิลลี่รู้สึกว่ารุ่นแบบเนี้ยเป็นอะไรที่เริ่มเข้ากับลิลลี่มากยิ่งขึ้นแล้วเพราะว่าลิลลี่จะต้องเริ่มดูแลหน้าของลิลลี่แล้วเพราะว่ามันมีทั้งการไปเที่ยวปาร์ตี้แบบมาราธอนของลิลลี่แล้วก็การเดินทางนู่นนี่ความเครียดอีกทำให้ลิลลี่สามารถเป็นริ้วรอยได้มากกว่าคนอื่นนะคะก็จะเริ่มมีการขยับไลน์สกินแคร์เปลี่ยนต่างๆไปตามช่วงอายุแล้วนะอีกตัวนึงนะคะเซรั่มที่ลิลลี่ชอบอีกตัวก็คือเป็นของ Dior ตัวนี้เป็น Capture Youth นะคะเป็นรุ่นแบบ Plum Filler นะคะยิ่งตัวนี้เนี่ยช่วงไหนที่ลิลลี่มีรอยใต้ตาหรือว่ามีรอยบริเวณหน้าผากเยอะๆนะคะลิลลี่จะใช้ตัวนี้แบบหยดๆไปแล้วรู้สึกว่าผิวมันพลัมมันฟูกระชับมากยิ่งขึ้นเรามาในส่วนของเซรั่ม Innisfree กันบ้างเย้สองตัวนี้เนี่ยราคาน่ารักเบาๆเหมาะสำหรับน้องๆ นะคะที่ติดตามอยู่มากๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยน่ารักมากทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าลิลลี่ชอบมันคือเซรั่มลูกรักชาเขียวของลิลลี่นั่นเองก็คือเป็น Innisfree Green Tea Seed Serum นะคะซึ่งแพ็คเกจใหม่ในขวดใหม่ใช้ไลน์ของตอนนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบถุงเท้าน่ารักเป็น limited edition ของปีนี้ด้วยนะคะซึ่งราคาแล้วก็ขนาดนี่คือใหญ่แบบคุ้มมากๆนะคะถ้าเกิดสมมุติใครสนใจก็คือไปช็อปกันได้ที่เคาน์เตอร์แล้วก็พวกช็อป Innisfree ได้ทุกสาขาเลยก็คือมันจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมีความแข็งแรงแล้วก็อบอิ่มดีนะคะแถมราคายังน่ารักด้วยInnisfree เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนิดนึงแล้วก็ต้องการความแข็งแรงให้กับชั้นผิวนะคะก็จะแนะนำเป็น Innisfree ตัวนี้ Bijasica Essence นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าแบบทุกคนจะดูแลผิวไปในทิศทางไหนลี่ก็ใช้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะช่วงไหนที่รู้สึกว่าแบบผิวแข็งแรงผิวดีอยู่แล้วอยากจะเติมเต็มความชุ่มชื้นก็จะใช้เป็นแค่ตัว Green Tea Seed Serum แต่ช่วงไหนที่พกไปต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะพกเป็นตัวนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันมีความแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมีน้ำหอมด้วยน่าจะไม่มีน้ำหอมนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายสำหรับครีมที่ชอบในปีนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ตัวได้กันนะคะเราเริ่มจากราคาแรงๆสุดเลยแล้วกันก็คือเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น Estee Lauder นะคะตัวนี้เป็น Re-Nutrive ราทาเนี่ยพี่จะทำแบบนี้ให้แบบหน้ามันตึงกระชับช่วงไหนที่รู้สึกว่าหน้าโรยราแบบผิวแบบฝ่อๆลี่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบดีมากคือใช้ทีนึงไม่ต้องเยอะเพราะว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าตึงแล้วก็หน้าแบบเรียบเนียนดีนะคะสำหรับตัวนี้แต่ว่าราคาเนี่ยก็อาจจะสูงไปนิดนึงนะคะทีนี้เราก็มีตัวทายตัวแทนกันนะคะในการที่จะดูแลผิวที่ราคาเบาลงมาหน่อยนะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นของ Kiehl's ค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ในคนละแบบของตัว Estee Lauder ที่ลิลลี่พูดไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นแบบUltra Facial Cream นะคะในการที่จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ในชั้นผิวของเราได้ถึง24ชั่วโมงตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติชอบครีมที่มันมีกลิ่นหอมนิดนึงแต่เนี้ยคือแบบน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะแล้วทาไปอ่ะคือเนื้อมันเหมือนแบบนุ่มไปกับผิวแบบซอฟไปกับผิวเลยแล้วใช้เรารู้สึกว่าบริเวณที่มันเป็นขุยๆตอนนั้นคือแบบเกิดเหตุการณ์วินาศสันตโลในใบหน้าของลิลลี่แล้วก็ใช้ตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันช่วยสมานผิวให้มันดีขึ้นว่ะก็เลยเป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบนะคะทีนี้ก็มีสกินแคร์ที่จะช่วยในการเก็บกักความชุ่มชื้นในชั้นผิวอีก2อันเป็นของเกาหลีนะคะก็คือเป็นมามองนะคะแล้วก็ JY Plus นะคะมาดูของในส่วนมามองกันบ้างทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นลิลลี่พกไปตอนไปเที่ยวพังงานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแบบครีมใกล้จะหมดแล้วอันนี้ลิลลี่พกไปที่อเมริกาด้วยนะคือกลิ่นมันจะเป็นแบบดอกชบาคือดอกชบามันจะช่วยแบบกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในชั้นผิวซึ่งมันแบบใช้แล้วมันแบบผ่อนคลายสบายใจแล้วเนื้อของเขาก็คือบางมากเว้ยคือทาไปแล้วแบบซึมเข้าไปในชั้นผิวเราได้เลยโดยที่ไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อหนาเอาไว้และที่สำคัญลิลลี่ใช้แล้วลิลลี่ไม่แพ้ด้วยคือรู้สึกว่าไอ้พวกความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากอะของมามองอันเนี้ย
คือแบบ very good เราใช้แล้วอะสามารถแต่งหน้าต่อได้โดยที่แบบไม่ทำให้มันเป็นคับค่าตัว JY Plus นะคะตัวนี้เนี่ยยิ่งเหมาะสำหรับการใช้ตอนกลางวันมากๆเหมือนกันพอใช้แล้วรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าต่อผิวมันดูโกลมันสุขภาพดีมากๆอันนี้น่าจะราคาประมาณ1,000 บาทนะคะคือราคาแบบโอเคมากๆที่แบบได้รับการผลิตจากประเทศเกาหลีเลยนะเอออันเนี้ยคือทาแล้วแบบมันทำให้ผิวมีความโกลว์อ่ะคือมันบอกไม่ถูกอ่ะคือใช้แล้วแบบแต่งหน้าออกมาแล้วมีแต่คนทักไว้ว่าแบบเออทำไมถึงผิวสวยผิวดีจังคือน่าจะเริ่มจากการใช้สกินแคร์ที่แบบมันช่วยทำให้ผิวฟูผิวอิ่มน้ำนะคะซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่แบบแนะนำมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นของลูน่านะคะเป็นรุ่นลูน่าเป็นแบบสกินแคร์ที่ใช้ตอนกลางคืนมันจะเป็นสีแบบน้ำเงินแบบนี้แล้วกลิ่นมันจะแบบเหมือนสาหร่ายวากาเมะเลยเว้ยทุกคนคือเหมือนแบบเอาสาหร่ายซิลิโคนมาแปะบริเวณหนังคือแบบอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบใช้ดีมากๆมันเป็นน้ำมันไว้ทาก่อนนอนนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแบบฟูแล้วก็ลดพวกผดต่างๆอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะนี่เป็นสลีปไนท์ออยล์ที่แบบเออมันดีว่ะกลิ่นมันแบบไม่ได้หอมด้วยบางคนเกลียดกลิ่นนี้มากแต่สำหรับลี่โอเคลี่รู้สึกว่ากลิ่นมันดูแบบใช้แล้วผิวดีแน่นอนเวลาแบบเราผิวหน้าแห้งหรือหน้าแหกมากๆตัวนี้เหมือนแบบเป็นตัวที่แบบทรีทเมนต์ให้ผิวกู้ให้ผิวมันกลับมาดีเหมือนเดิมส่วนสเปรย์ฉีดหน้านะคะที่ไว้บำรุงผิวเนี่ยลี่ชอบของ Laneige มากๆอันนี้เป็น Water Blank Moisture Mist นะคะอันนี้เนี่ยลี่จะชอบใช้ในตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนแล้วก็หลังการลงสกินแคร์ต่างๆรวมไปถึงก่อนด้วยลี่จะใช้ตัวนี้แบบใช้บ่อยมากๆคือจนมันเหลือแค่นี้แล้วคือมันดีมากๆนะคะมันทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแบบฟูแล้วก็โกลว์มากๆด้วยนะคะบางทีลี่เอาตัวเนี้ยมาฉีดทับเมคอัพอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นคราบนะแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามีความแบบผ่องใสแล้วก็โกลว์ดีด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Favorite Skin Care of 2018นะคะก็เดี๋ยวเราจะมีคลิป Favorite Makeup นะคะตามมาด้วยเออถ้าเกิดสมมุติใครอยากดูก็ช่วยกดไลค์ให้ลี่หน่อยนะคะเออลี่จะได้ใจชื้นเนาะมีกำลังใจทำต่อไปเอออ่ะไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้สวยๆแล้วก็รวยๆเฮงๆแฮปปี้แบบนี้ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย